รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้แน่นอนท่านผู้ชมครับพบกับผมมิสเตอร์ฮีนกับเรื่องราวที่มีสาระสนุกสนานสถานที่แปลกๆแหวกแนวรวมทั้งร้านอาหารที่น่าสนใจไม่ว่าจะอยู่ซอกมุมไหนก็แล้วแต่สะพายเป้จะบุกเข้าไปและนำเสนอเรื่องราวมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นวันนี้นะครับผมอยู่ที่บนถนนแจ้งวัฒนะซอย19นะครับซึ่งระบบถนนเส้นนี้เองมีร้านอาหารเยอะมากจริงๆแต่อีกหนึ่งร้านที่อยากนำเสนอวันนี้นี่เลยครับท่านผู้ชมครับทีไทม์เดอะชามซึ่งบอกว่าเป็นร้านที่ขายตัวชาเป็นตัวหลักแต่ก็ขายเป็นคลิปเซตรวมทั้งอาหารที่นี่เขาบอกรสชาติอร่อยมากบรรยากาศภายในร้านเยี่ยมจริงๆที่สำคัญที่สุดที่นี่ก็มีเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปของเขาสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook ของทางร้านนะครับแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปที่คุณมาแล้วคุณจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนแต่วันนี้เรามาถึงหน้าร้านไม่ได้ท่านผู้ชมครับเราต้องบุกไปในร้านไปดูว่าบรรยากาศในร้านเป็นอย่างไรแล้วชาที่นี่รสชาติจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วลุยไปข้างในพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะบรรยากาศภายในของชีไทม์เดอะชามนั่นเองฮะคุณวันมาครับคุณวันสวัสดีครับร้านสวยมากคุณวันครับต้องบอกว่าเข้ามาจากซอยแจ้งวัฒนะ19ค่ะแจ้งวัฒนะปากเกร็ด19อ๋อเข้ามาพอสมควรเลยนะครับแต่เข้ามาคุ้มค่าจริงๆท่านผู้ชมฮะคุณวันฮะที่มาที่ไปของร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เป็นคนชอบดื่มชาค่ะแล้วก็ชาฝรั่งจริงๆมันมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าหาดื่มยากนะคะก็เลยคิดว่าก็น่าจะในเมื่อหาดื่มยากเนี่ยก็เลยคิดว่าลองทำตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนชอบทานอยู่แล้วด้วย คุณวันครับชื่อร้านเนี่ยที่มาที่ไปนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีคอนเซปต์อะไรไหมฮะก็ชื่อร้านเนี่ยนะคะ Tea Time The Charm เนี่ยมันมาจากสำนวนฝรั่งนะคะที่จริงๆแล้วเริ่มต้นคือมัน Third Time The Charmนะคะแล้วก็บางคนเขาเรียก three times the charm ที่มันแปลว่าการขอพรครั้งที่3เนี่ยมักจะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยคือเราอยากให้มันลิงก์กับแมจิกนิดนึงนะคะแล้วก็เลยมาเล่นคำให้มันเป็น three times the charm มันก็แบบเหมือนเวลาชาอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้เข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในมนต์สะกดอะไรบางอย่างคือให้เวลามันหยุดคือจะสังเกตว่านาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยเราจะตั้งไว้ที่เลข3หมดทุกเรือนแล้วก็หยุดนาฬิกาทุกเรือนหยุดที่เลข3นะคะก็เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันนิ่งๆคือทุกอย่างถูกหยุดแล้วสตาร์ทไว้ที่เลข3นี้คือให้มันได้บรรยากาศรีแลกซ์ไปจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ่าโอ้โหท่านผู้ชมก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับนี่แค่ชื่อร้านนะครับคุณวันยังให้ความสำคัญขนาดนี้ฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องของรสชาติเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของดีเทลต่างๆในการตกแต่งร้านผมเชื่อว่าต้องดับเบิ้ลไรท์แน่เลยครับคุณมันจะสังเกตได้ว่าด้านข้างๆบริเวณในร้านทุกอย่างทั้งหมดจะมีการตกแต่งเพราะก็จำหน่ายด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะด้านนี้จะเป็นพวกของซูวีเนียร์หรือว่าไงฮะใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนกับของจุกจิกเล็กๆน้อยๆพวกงานคราฟหรือว่าอาจจะเป็นพวกของแต่งบ้านเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องเขียนที่เรามองว่าเออมันดูแบบมีกิมมิกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อว่าคนจะอยากช้อปปิ้งเวลาเข้ามาหรือว่าอยากมีของติดไม้ติดมือกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
็ต้องบอกว่าของแต่ละอย่างก็เป็นของที่น่าซื้อเนาะ แล้วก็ราคามันได้อยู่อ่ะ20กว่าบาท30กว่าบาทหยิบใช้ได้ง่ายพวกนี้ค่ะแบบดอกมุ้งดอกไม้แต่งบ้งแต่งบ้านนี่คือพวกนี้ใช่หมดเลยจริงๆคุณวันฉลาดมากเลยฉลาดตรงไหนรู้ไหมฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเราแต่งเอาไว้สวยอยู่แล้วฉะนั้นคนที่มาที่นี่แล้วพอมาเห็นของตกแต่งเพิ่มเขาก็อยากจะไปตกแต่งบ้านหยิบไปไว้ตรงนู้นตรงนี้ของเราค่ะจริงๆแต่เดิมเริ่มต้นก็ไม่ได้ว่าจะแบบขายนะคะแต่ว่าด้วยความที่มีคนเข้ามาแล้วก็แบบขายไหมคือแบบว่าอยากจะซื้อทั้งแบบนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคก็ขายก็ได้ครับเห็นด้านนี้ก็คือจะมีชาพวกตรงนี้คือเราจำหน่ายหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะอย่างนี้หมายถึงว่าอันนี้ที่เป็นกระป๋องนี้จะเป็นใบชาอันนี้คือที่เราขายในร้านนะคะที่เราหมายก็ว่าขายเพื่อที่จะให้แบบลูกค้าบางคนอยากซื้อกลับไปทำเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เป็นใบชามันจะทำยากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีในลักษณะที่เป็นชาเหมือนกับเป็นชาซองใช่ค่ะอันเนี้ยเจ้าก็จะเป็นเขาเรียกทีแบ็กใช่ค่ะอันนี้คือของเราเองเลยของร้านเราเองหรือว่ายังไงของทวายนิ่งอันนี้ก็ของฟอร์ตนัมค่ะอันนี้ก็เป็นชาอังกฤษทั้งหมดเพราะว่าของเราจะเน้นเป็นชายุโรปเออคุณวันเขาบอกว่าการกินชาเนี่ยนะจะกินชาให้ถูกวิธีแล้วมันจะต้องมีวิธีการซับซ้อนมากเลยจะต้องดูอุณหภูมินะจะต้องอยู่ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปถ้ามันผสมผิดแบบรูปแบบไปท้องอาจจะมันจะมีเรื่องเวลาเรื่องอุณหภูมิเรื่องน้ำหาที่เป็นตัวแปรดังนั้นคนดื่มชาจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือถ้าจะเป็นชาใบเนี่ยมันจะมีตัวแปรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราอยากจะแนะนำว่ามาดื่มที่ร้านจะดีกว่าเพราะว่าเราจะรู้วิธีการชงให้มันแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าชาใบเนี่ยโทษทีค่ะถ้าเป็นชาถุงเนี่ยมันไม่เรื่องเยอะเท่าชาใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบไปชงดื่มที่บ้านได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าใส่เข้าไปในน้ำปึ้งปุ๊บแล้วก็ดื่มได้เลยชาใบเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องอุณหภูมิน้ำที่เราต้องคุมว่ามันต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ใช่ต้มน้ำจนเดือดแล้วก็มาใช้ได้ไม่ใช่แก้วเนี่ยก็ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะตัวชาเองเวลาที่แช่อยู่ในน้ำร้อนแล้วเรายังต้องมีนาฬิกาไปตั้งเพื่อที่ให้รู้ว่าชาตัวไหนควรจะดื่มที่เวลาเท่าไหร่อ๋อชาในแต่ละรสชาในแต่ละแบบเวลาก็ต่างกันใช่ค่ะน้ำที่ใช้ในการใส่ก็ต่างกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการกินชาบางคนบอกว่าดื่มชาแล้วมันเรื่องเยอะมันเรื่องมากเพราะว่าถ้าเราดื่มถูกวิธีมันจะทำให้รสชาติของชามันมีประสิทธิภาพกับสุขภาพด้วยจริงๆแล้วการดื่มชาช่วยเรื่องสุขภาพด้านไหนโอ้จริงๆมันมีชาหลายแบบค่ะยิ่งถ้ามันมีชาที่เรียกว่าเป็น infusion ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างคาโมไมล์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเรื่องคามเรื่องทำให้เราแบบสงบแบบว่าทำให้มันเหมาะกับการจะดื่มในช่วงแบบบ่ายๆค่ำๆอะไรเงี้ยหรือว่ามิ้นท์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมันก็จะมีชามิ้นท์ที่เปเปอร์มิ้นท์อย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้เรากระปรี้กระเปร่าอะไรเงี้ยค่ะมันแล้วก็ยิ่งชาแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะตัวนี้ดีเลยเพราะว่ามันมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรเงี้ยคือมันชาแต่ละตัวก็จะมีข้อดีของมันที่แตกต่างกันเราก็เลือกได้ด้วยและที่สำคัญที่สุดเราไม่จำเจเราทานแบบนี้แล้วรู้เวลาของมันก็โอเคแต่ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าจะดื่มชาที่ถูกต้องถูกวิธีให้อร่อยให้สุขภาพที่ดีก็ต้องมาที่ร้านนี้แหละเพราะทำเองเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าโอเคเราหาเวลาแบบเราถ้าเกิดไม่สะดวกก็บ้างบางมื้อแต่ถ้าเกิดอยากทานแบบเต็มที่อยากดื่มอย่างโอเคก็ต้องมาที่ร้านจะดีกว่าและที่นี่เวลามาชาเขาทานยังไงเขาดื่มฮะเป็นเซตยังไงฮะปกติค่ะเราก็จะมีเป็นเหมือนทีเซตก็คือมันจะมีขนมที่เหมือนกับทานคู่กับชาครับค่ะก็แล้วแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แบบสตรีกว่าแบบว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นแต่ของร้านเราก็จะมีจัดเซตไปให้เพื่อแบบง่ายหน่อยเวลาที่แบบโอเคดื่มชาแล้วเราก็จะมีเป็นทีเซตมาให้เลยว่าสโคนอะไรเงี้ยนะคะโดยส่วนใหญ่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นสโคนนี่คือเป็นเค้กเบเกอรี่ประเภทอะไรฮะจริงๆมันคล้ายๆบิสกิตค่ะแต่ว่ามันนุ่มกว่านะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่คนค่อนข้างจะชอบคนยุโรปอะค่ะก็มักจะดื่มมักจะทานกับชานะคะซึ่งตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเหมือนกันสโคนก็คือเสิร์ฟคู่กันเป็นเซตไปแล้วนอกจากเรื่องของชาเรื่องของขนมแล้วเนี่ยนะผมเห็นในตู้ก็ยังมีเค้กเยอะแยะเลยหลายตัวเลยมาการองค่ะมาการองก็เป็นตัวเอกอีกตัวนึงของร้านเราเหมือนกันอันนี้ทำเองป่ะคะเรามีเชฟเลยค่ะคือเราจ้างเชฟใช่ค่ะโอ้โหค่ะเราจ้างเชฟทำนะคะซึ่งก็จะมีค่อนข้างหลายรสให้เลือกนะคะซึ่งอันนี้ก็เราก
ก็เท่าที่ดูเขาเรียกว่าอะไรเช็คเรตติ้งก็ลูกค้าส่วนใหญ่แฮปปี้นะคะก็คือสโคนกับมากะลองเนี่ยแน่นอนคือเหมือนกับถ้ามาแล้วก็แนะนำอยากให้ลองคือถ้ามาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทานก็คงต้องถือว่ามาไม่ถึงเลยเนาะก็คือก็แต่บางคนก็เหมือนกับแบบไม่อยากหวานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมากะลองเราไม่ได้หวานจัดค่ะจะค่อนข้างแบบลดความหวานลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากชานอกเหนือจากขนมเค้กมากะลองแล้วเค้กแล้วเนี่ยครับเรามีเป็นอาหารหนักหน่อยไหมฮะมีค่ะเป็นประเภทอะไรก็จะมีข้าวมีสปาเกตตี้นะคะมีสลัดมีซุปมีอะไรเงี้ยค่ะแต่จะอาหารจะออกแนวเป็นจานเดียวง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวสปาเกตตี้อัลเฟโดจะเป็นตัวที่เราแนะนำเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็ส่วนใหญ่ก็จะสั่งเยอะค่ะใช่สั่งเยอะทีนี้เราเห็นนะครับเรื่องของตัวเค้กนะครับเห็นสไตล์ของการตกแต่งร้านแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าหน้าตาของอาหารนะครับที่คุณวันบอกนั้นน่าจะเป็นอย่างไรรสชาติจะอร่อยนะครับเหมือนที่คุณวันบอกหรือเปล่าต้องขออนุญาตชิมเราขออนุญาตไปทางด้านนู้นกันดีกว่าเนาะโอเคครับเชิญคุณวันเลยครับจังหวะเวลานี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมไม่ต้องตกใจฮะอุปกรณ์ทุกอย่างเยอะมากเนื่องจากว่าเรามาที่ร้านชาและที่นี่เขาเป็นชาที่เป็นเซตเขาเสิร์ฟมาเป็นเซตพร้อมกับของหวานเลยจะสังเกตได้ว่าที่นี่นะฮะให้ความละเอียดอ่อนนะครับเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆนานาก็ต้องบอกว่าดูสะอาดด้วยแต่สำคัญที่สุดมาดูว่ารสชาติอาหารจะเป็นอย่างไรคุณวันแนะนำผมนิดนึงด้านหน้าผมเยอะมากเลยเราขออนุญาตไปที่ตัวชาก่อนนะครับตอนนี้ชาของเราเนี่ยนะฮะชาที่อยู่ในโถตัวนี้นะครับมันคือตัวไหนฮะชื่อว่าตัวนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นฟอร์ดเมสันนะคะฟอร์ดเมสันก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นของฟอร์ดนัมคือเราใช้ชาของฟอร์ดนัมซึ่งเป็นชาอังกฤษนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหนึ่งในชาที่เลือกได้ในทีเซตซึ่งทีเซตที่เราจัดมาให้เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าชุดไลท์ทีเซตนะคะก็เรามีหลายชุดให้เลือกอะค่ะแล้วแต่ตามจำนวนของคนที่มาหรือว่าความที่อยากจะหนักหรือเบาแค่ไหนนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวหนึ่งในชาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเวลาชามาเสิร์ฟเนี่ยนะครับก็จะมีเวลาบอกเราว่าชาตัวนี้เดี๋ยวนาฬิกามันตึ้งแล้วถึงดื่มได้
ได้ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้มันตึ้งไปแล้วฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราจะมาดูซิว่าพอตึ้งเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยรสชาติของชาจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับที่ผมจะชิมบอกนะครับหอมฮะยังไม่ได้ดื่มเลยนะครับแต่ว่าจะได้รสชาติจะได้กลิ่นของชาที่ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรหอมไหมคะหอมมากครับค่ะน้ำหอมหรือว่าชาเนาะกลิ่นชาหอมมากเลยท่านผู้ชมได้กลิ่นกันไหมฮะหอมมากหอมสดชื่นแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงว่าพอลงเข้าไปในท้องมันปรุ๊บปรุ๊บโล่งเลยทีนี้เขาบอกว่าเป็นเซตของเขาเนี่ยชาจะต้องทานคู่กับชุดนี้ค่ะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาเรียกของว่างยามบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มเครื่องดื่มอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่อิ่มท้องนะคะมันก็มักจะมีขนมที่มันทานคู่กันไปด้วยซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะมีประเพณีที่ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะทานกับสโคนนะคะสโคนคือตัวที่เราเห็นอยู่ด้านนี้ค่ะสโคนอันนี้มาการองมาการองค่ะใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งเขาบอกว่ามาการองที่นี่แตกต่างอย่างที่อื่นก็เราหวานน้อยค่ะเราหวานน้อยใช่ค่ะคือไม่แบบให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหวานมาการองโดยปกติแล้วเนี่ยคนจะคาดหวังว่ามันจะค่อนข้างหวานมากเพียงแต่ว่าของเราจะไม่ได้ทำให้มันหวานมากขนาดนั้นมันหวานกำลังดีค่ะแล้วก็จะกลิ่นของมันเนี่ยคือรสชาติของมันเนี่ยก็จะเป็นไปตามชื่อของชาเขียวใช่ค่ะรู้เลยใช่ไหมคือไม่ได้หวานแบบคือแสบคอค่ะแต่มันหวานแล้วมันหอมมันนุ่มมันใช่อ่ะมันจะพูดว่าอะไรดีมันอร่อยด้วยค่ะแล้วดื่มคู่กับชาใช่มันไปด้วยกันเป็นอย่างดีมากท่านผู้ชมสุดยอดครับนอกจากมะกรองแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีอีกตัวนึงคือสโคนนะครับสโคนตัวนี้เนี่ยก็คือวิธีการรับประทานทานอย่างไรฮะสโคนเนี่ยเราก็จะมีทานคู่นะคะกับของร้านเราก็จะเป็นคลอตเต็ดครีมข้างบนชั้นบนใช่ค่ะแล้วก็แยมซึ่งอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แยมก็คืออันนี้นี่คือเราคิดสูตรเองทำเองหมดทุกอย่างเลยไหมฮะค่ะเรามีเชฟค่ะเรามีเชฟของร้านค่ะที่ทำสโคนซึ่งเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราคือการันตีค่ะอร่อยแน่นอนครับผมยังไม่เชื่อครับ คุณวานครับต้องผ่านก่อนครับว่าโอเคไม่โอเคค่ะแต่วัตถุดิบที่นี่ค่อนข้างที่จะใช้ของดีหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมฮะใช่สโคนตัวคอสเต็ดครีมเราก็ทำเองนะคะฮะทำเองหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวลองชิมดูครับชอบครีมค่ะทำไมมันอร่อยอ่ะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องมีหอมด้วยมีเศษซีเกตท่านผู้ชมไม่ชิมไม่ได้อันนี้ยอมรับจริงๆนะครับซอสที่ก็ทำเองหมดเลยป่ะฮะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แยมสตรอเบอรี่แยมใช่ค่ะแต่ว่าตัวครีมนี่แบบไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาคือถ้าเกิดบางคนบอกว่ามาลองหวานไปสำหรับนะสำหรับประทานก็มาตรงนี้เลยเพราะมันเลือกได้หรือไม่ต้องใส่แค่ทานกับครีมก็อร่อยแล้วค่ะเพราะฉะนี้อาจจะมีแบบลูกค้ากลุ่มหนึ่งค่ะไม่ชอบดื่มชาลักษณะแบบนี้ชอบเป็นลักษณะชาเย็นค่ะอย่างนี้ครับเรามา mix and match ยังไงได้ไหมค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าชาใบเนี่ยมันเหมาะกับที่จะทานแบบไหนนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว ชาใบเนี่ยทานร้อนเนี่ยมันจะได้เต็มทั้งรสทั้งกลิ่นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คืออากาศเมืองไทยอ่ะมันร้อนคือจะให้มาดื่มเครื่องดื่มร้อนตลอดเนี่ยมันก็คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าจะทําเย็นนะคะเราก็มีเครื่องดื่มเย็นให้ซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีม็อกเทลที่เป็นทีม็อกเทลชื่อมันว่าอะไรเต็มๆครับจริงๆตัวนี้ชื่อสตรอเบอรี่บลอสซัมนะคะเรามีม็อกเทลทีหลายสูตรแล้วแต่ความชอบอย่างตัวนี้มันจะเบสเป็นแบบสตรอเบอรี่ครับค่ะก็สามารถที่จะคือตัวเบสจะเป็นชาแต่ว่าเราจะมีสตรอเบอรี่ที่แบบเหมือนกับเป็นกลิ่นของมันซึ่งแต่ละตัวก็จะมีกลิ่นแล้วแต่ว่าอยากจะเขาเรียกว่าดื่มไปในเฉดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอาที่สบายใจที่สุดเลยท่านผู้ชมสบายใจอยากได้ยังไงรสชาติประมาณไหนกินแบบไหนเราจัดให้ได้นะครับและนอกจากชาแล้วเนี่ยพวกกาแฟอะไรเงี้ยพวกคนไทยก็ยังติดอ่ะถ้าเกิดร้านลักษณะแบบนี้แล้วมีแต่ชาปึ้งปุ๊บแล้วมันก็แล้วกาแฟมีไหมก็ติดกาแฟสดกันเนาะใช่ค่ะของเราก็เป็นกาแฟสดค่ะของเราเป็นใช้ของลาบาซ่าซึ่งเป็นโกลด์เซเลคชั่นด้วยเป็นพรีเมียมด้วยใช่ค่ะนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งในซิกเนเจอร์ของร้านนะคะอันนี้เป็นกาแฟลาบาซ่าแล้วก็ผสมกับชาเขียวซึ่งชาเขียวของเราเนี่ยเป็นเพียวมัทฉะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้รสเต็มของกาแฟแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นของชาเขียวอะค่ะลองดูค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของร้านค่ะเข้มข้นถึงใจมากคือดื่มเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าชาเขียวมันผสมกับกาแฟแล้วก็ลงอยู่ในคอปุ๊บมันผสมผสานกันมันคือมันจะได้ทั้งสองรสเนื้อมันแบบแล้วมันได้จริงๆไอ้เนี่ยรู้สึกได้ว่ามันคือเป็นของดีอ่ะคือมันเป็นพรีเมียมหมดนะครับฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเลยถ้าเกิดจะมาที่นี่ไม่ต้องคิดมากในทุกเรื่องราวเลยเครื่องดื่มผมการันตีกับท่านผู้ชมครับว่าเป็นเครื่องดื่มที่พรีเมียมแล้วใช้วัตถุดิบดีเกือบทุกอย่างเลยไม่ใช่เกือบทุกอย่างทุกอย่างเลยก็ว่าได้รสชาติดีหมดจริงๆอ่ะของหวานเราทราบไปแล้วขออนุญาตชิมของคาวหน่อยที่นี่เห็นบอกว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นอาหารจานเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นอะไรฮะตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้อัลเฟโดที่เราคุยกันไปนะคะก็จะเป็นอัลเฟโดแฮมเห็ดค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้าวไก่อบข้าวไก่อบเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยแยกเชฟเลยเหรอฮะใช่ค่ะเราแยกเชฟคาวเชฟหวานก็คือแบบของใครของมันเลยห้ามมายุ่งข้องเกี่ยวกันใช่แล้วรสชาติปุ๊บเนี่ยรสชาติก็รู้อยู่แล้วท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับเชฟเนี่ยผมเชื่อว่ารสชาติไม่แพ้โรงแรมอะระดับท็อปๆของประเทศไทยแน่เลยเพราะว่านี่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าไก่อบคือกลิ่นแบบกลิ่นโอเคมากอะฮะยังไม่ได้ดื่มยังไม่ได้ทานเลยเอาอะอร่อยอันนี้อร่อยมากคือมันไก่มันนุ่มความหอมของเครื่องเทศท่านผู้ชมมันแยกไม่ออกแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวนะฮะแต่คุณสามารถสั่งจอยกันในโต๊ะได้สั่งมาหลายๆอย่างแล้วก็มาบิ๊กแอนด์แมทได้นะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เต็มอิ่มจริงๆคุณวันแล้วก็ตอนนี้มันเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเสร็จต้องขออนุญาตเก็บให้หมดเลยนะครับเก็บหมดเลยนี่อยากให้วันพูดถึงนิดนึงว่าช่องทางการติดต่อคุณวันถ้าเกิดจะมาที่นี่ต้องอย่างไรบ้างฮะเชิญครับค่ะร้านเราหยุดวันพุธนะคะวันเดียวนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราเปิดตอน 10:00 น. ถึง 1:00 น. นะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเปิด 9:00 น. ถึง 2:00 น. นะคะก็คืออยู่กันพุธวันเดียวถ้าหากว่าอยากจะโทรเข้ามาก่อนก็โทรเข้ามาได้นะคะ02-962-2349แล้วเราก็มี Facebook ให้ติดตามได้ค่ะก็ Tea Time Search Time เลยค่ะที่สำคัญที่สุดที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยเวิร์กช็อปเขาจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยกิจกรรมต่างๆนานาที่นี่สรรหามาให้แล้วก็เป็นเวิร์กช็อปที่คุณสามารถที่จะมาจอยได้นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวนะครับของที่นี่ได้ผ่าน Facebook ด้วยส่วนใหญ่แล้วเวิร์กช็อปจะเป็นพวกก็จะเป็นพวกคราฟต์อะค่ะอย่างเช่นแบบเย็บสมุดนะคะหรือว่าจัดสวนในขวดจัดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามเราได้ทาง Facebook อะค่ะเราก็จะมีอัปเดตตลอดท่านผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่กิจกรรมเลิศมากนะครับรสชาติอาหารเยี่ยมจริงๆไม่รู้จะยกนิ้วกี่ไลค์เลยนะครับจะต้องแวะมาที่นี่นะครับต้องขอบคุณวันมากวันนี้ที่พาผมมาเจอรสชาติอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่มีประโยชน์กับร่างกายขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับทริปหน้าสะพายเป้เราจะลุยไปที่ไหนนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ